ไมไม่ไปเฝ้ายามมาทำอะไรอยู่ที่นี่อ๋อพอดีตอนนี้ผมพักเที่ยงนะครับผมเอาข้าวมาแกจะเอาข้าวมากินในออฟฟิศเหรอเปล่านะครับนี่ข้าวของคุณนุ้ยครับอ้างชื่อคุณนุ้ยอยากโดนไล่ออกใช่ไหมเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่ไล่รปภ.ที่ไม่รู้จักเจียมตัวจะเอาข้าวเข้ามากินในออฟฟิศนะคะทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์ถึงต้าเขาจะเป็นรปภ.แต่เขาก็เป็นพนักงานของบริษัทนี้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขาจะนั่งพักหรือเอาข้าวเข้าไปกินในออฟฟิศก็ได้ต่อไปคุณอย่าไปดูถูกคนอื่นอีกนะคะเข้าใจไหมค่ะขอโทษนะคะครับไม่เป็นไรครับวันนี้คุณมีนัดเซ็นสัญญากับลูกค้าไม่ใช่หรอคะค่ะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะต่อไปถ้าจะนั่งพักหรือกินข้าวก็เข้าไปนั่งในออฟฟิศได้ตามสบายเลยนะอ๋อขอบคุณครับแต่ข้าวกล่องนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นข้าวกล่องที่คุณนุ้ยสั่งไว้นะครับนี่ครับหยุดครับหยุดบุคคลภายนอกเข้าไม่ได้นะครับจุดรับส่งอาหารส่งตรงนี้เท่านั้นครับงั้นฝากข้าวนี้ไว้ให้คุณอมรรัตน์ด้วยนะคะอ๋อคุณนุ้ยได้ครับขอบคุณค่ะอ๋อฉันลืมไปเลยว่าฉันสั่งข้าวไว้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับฮัลโหลค่ะเดี๋ยวไปเช็คให้นะคะพอดีว่าเอกสารอยู่ในรถนะคะค่ะฮัลโหลครับพ่อฮัลโหลบอกว่าอาทิตย์หน้าต้องจ่ายค่าเทอมน้องแล้วเด้แต่ว่าพ่อยังขาดเงินอีก1,000เพราะสิไม่ให้พ่อบ่ลูกค่าเทอมน้องยังขาดอีก1,000บ่ครับพ่ออ๋อได้เลยครับเดี๋ยวเงินเดือนออกเดี๋ยวผมสิโอนให้เด้อครับเออพ่อขอโทษเด้อที่เฮ็ดให้ลูกต้องลำบากต้องไปเฮ็ดงานหาอ๋อบ่เป็นหยังดอกพ่อน้องสิได้เรียนสูงๆบ่ต้องมาทุกข์ยากคือผมพ่อครับก็ท่านซ้ำนี่ก่อนเด้อครับตากินข้าวก่อนบักลากิน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 ได้หลายเด้อเราต้องประหยัดก็นี่เพื่อสิมีเงินส่งให้พอดีว่าฉันต้องไปคุยงานกับลูกค้าน่ะนายเอาข้าวกล่องนี้ไปกินเลยสิขอบคุณมากๆนะครับกินให้อร่อยนะครับผมคุณนุ้ยครับคุณนุ้ยลืมเงินไว้ถุงข้าวครับฉันไม่ได้ลืมหรอกฉันตั้งใจนายเอาเก็บไว้จ่ายค่าเทอมให้น้องนะคุณนุ้ยให้ผมจริงๆเหรอครับคุณนุ้ยให้เงินผมแบบนี้ผมรับไปไม่ได้หรอกนะครับรับไว้เถอะเป็นเจ้านายก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ลูกน้องถ้านายมีปัญหาอะไรนายก็บอกฉันได้เลยนะขอบคุณครับ
คิดว่าตำแหน่งสูงกว่าเงินเดือนเยอะกว่าและจะมีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นคุณค่าของคนไม่ได้วัดกันที่หน้าที่การงานแต่วัดกันที่จิตใจถ้าทำดีช่วยเหลือใครไม่ได้ก็อยู่เฉยๆดีกว่า